ล่าสุดนะฮะล่าสุดทางเว็บผู้จัดการนะครับเขาได้โพสต์ย้อนรอยเงินบริจาคชูวิทย์เคยพูดเองมาจากคนที่ทำงานสุจริตตอนประมาณทุ่มเศษนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะฮะวันที่14กุมภาพันธ์ชูวิทย์บริจาค3ล้านเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์15มีนาคมนำเงิน3ล้านบริจาคให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่น่าสนใจคือการให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวในวันที่14กุมภาพันธ์ครั้งนั้นชูวิทย์นะครับเปิดเผยว่าเงินที่นำมาบริจาคโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันนี้ได้รวบรวมมาจากพรรคพวกคนที่พร้อมจะบริจาคแต่บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นนิรนามไม่ต้องการออกหน้าตาจึงขอเป็นตัวแทนนำมามอบให้เรียกว่าเพียงแค่ระยะเวลาเดือนกว่าๆเจ้าตัวก็ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไปเพราะมาครั้งนี้กลับยอมรับว่าเงินดังกล่าวนั้นมาจากสารวัตรสัวพันตำรวจโทวัศวัตรนายตำรวจที่ถูกเปิดโปงว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของเครือข่ายพนันออนไลน์นะฮะก็คือพนันเป็นต่อเบอร์ใหญ่การพนันออนไลน์นั่นเองย้อนกลับไป14กุมภาพันธ์ชูวิทย์ไปที่แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปบริจาค3ล้านเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนะครับชูวิทย์บอกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ในฐานะที่ผมเคยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตอนที่เรียนอยู่นะครับ 2,120 เป็นสถานที่เล็กๆวันนี้ภูมิใจมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จึงขอความช่วยเหลือจากพรรคพวกนะจึงขอความช่วยเหลือจากพรรคพวกคนที่ทำงานสุจริตคนที่พร้อมจะบริจาคแต่บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นนิรนามไม่ต้องการออกหน้าตาตนเองเป็นเพียงตัวแทนดังนั้นจึงขอพูดผ่านไปผู้ใดที่ท่านนำเงินมาบริจาคตนได้นำเงินมาให้แล้วเห็นไหมฮะวันนี้จึงมาบอกว่าเป็นสารวัตรสัวเพราะทนายตั้มแฉแต่วันนั้นทำไมบอกว่ามาจากคนสุจริตพรรคพวกของตนเองที่ทำงานสุจริตนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางเว็บผู้จัดการเขาก็ลากไส้คุณชูวิทย์อีกขดหนึ่งนะเห็นไหมฮะก็อย่างที่นักข่าวเราถามอะได้เงินมาเนี่ยได้เงินมาทำไมไม่บอกใช่ไหมฮะอาจจะให้บอกยังไงก็บอกเหมือนที่แฉเรื่องอื่นๆก็นั่นน่ะสิฮะเรื่องอื่นๆก็บอกไปก็บอกไปสิฮะยิ่งเป็นเงินจากสารวัตรสัวตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเอามาให้วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเมื่อวานนี้เวลานี้สารวัตรสัวไปหาผมเอาเงินไปให้ผมนี่ตั้งอยู่นี่2ตั้งใช่มั้ยฮะชื่อของคุณชูวิทย์ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่ถ้าทําแบบนี้นะครับโอ้โหกล้องวงจรปิดมายืนยันเนี่ยผมพยายามปฏิเสธไม่รับผิดเป็นแบบนี้เลยใช่คุณชูวิทย์เนี่ยไม่ทำแบบนี้และไม่มีสิทธิ์ไปตอบแทนนักข่าวไปบอกอ่ะท็อปนิวถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงเป็นคุณอาจจะไปซื้อรถเอาไปให้เมียน้อยก็ได้อ้าถ้าเป็นนักข่าวเราก็อาจจะไม่รับตั้งแต่แรกแล้วไม่ไปร่วมสังฆกรรมตั้งแต่แรกและไม่อยากให้เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนของเว็บการพนันเราไม่อยากจะร่วมสังฆกรรมอย่าไปตอบแทนคนอื่นเอาตัวเองอ่ะทำไมถึงไม่บอกใช่ไหมและเอาไปให้โรงพยาบาลก็ไม่บอกเขาด้วยนะจนล่าสุดเห็นมีข่าวใช่ไหมใช่โรงพยาบาลอันนี้มีข่าวมาจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกพิยะโยไทยนะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ชี้แจงกรณีนี้แหละที่มีคุณชูวิทย์เอาเงิน3ล้านมาบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์นะครับเบื้องต้นก็มีจริงรับบริจาคจริงเป็นไปตามข้อเท็จจริงเพราะการปฏิบัติทางคณะแพทย์เราโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ส่วนเรื่องนี้จึงยังไม่มีความรู้สึกอะไรจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏท่านบอกว่าเงินที่มาบริจาค3ล้านนั้นมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่คุณชูวิทย์นำมาบริจาคให้จำนวน3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์นะครับและเพื่อจัดซื้อครูพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านท่านคณบดีก็บอกว่าคุณชูวิทย์เคยมามอบรถอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ6กันยายนก็มาอีกรอบก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะส่วนเงินบริจาคที่มาทราบเบื้องหลังว่าเป็นเงินจากเว็บพนันนั้นเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะ
ทางด้านของคุณหมอดิลกบอกว่าตามธรรมเนียมของบริจาคคือความหวังดีของผู้บริจาคโดยทั่วไปจะมีกิจกรรมแบบนี้สม่ำเสมอส่วนจะเป็นเงินสงสัยจากส่วนไหนก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะไปตัดสินเราขอยึดหลักของผู้บริจาคก่อนแต่ถ้ากฎหมายจะว่าอย่างไรเราก็จะทำตามกฎหมายที่ออกมาทันทีถามว่าคณะแพทย์นะของธรรมศาสตร์จะตรวจสอบกับคนที่มารับบริจาคเงินได้หรือไม่ในครั้งต่อไปเนี่ยนะคุณหมอดิลกบอกว่าคนที่มาบริจาคเราไม่มีการตรวจสอบส่วนตัวคิดว่าเป็นทุกที่ในสังคมไทยการบริจาคเป็นเรื่องของคนในสังคมจะช่วยกันโดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะธรรมเนียมปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่เดิมคือไม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะเราจะมีการตรวจสอบแล้วจะรอดูอีกครั้งนึงว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ทราบว่าวันพรุ่งนี้ทางอีกหนึ่งโรงพยาบาลก็คือศิริราชเนี่ยเขาเตรียมที่จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการคืนเงินของศิริราชพวกนี้ที่แจ้งหมายต่อสื่อนะฮะมีสองโรงพยาบาลนะฮะครับฟังจากคุณหมอที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับก็อธิบายแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะคืนเงินนะฮะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกนะฮะแต่พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เวลาประมาณ10 โมงนะครับอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลสกุลนะครับท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็จะแถลงข่าวนะครับจะแถลงข่าวที่ห้องประชุมสิรินธรนะครับก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะแถลงยังไงครับวันพรุ่งนี้นะฮะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเงินเนี่ยเป็นเงินที่เป็นเงินสีเทาครับมาจากสารวัตรสัวนะซึ่งเป็นหัวหน้าเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เป็นผู้ต้องหาหนีอยู่นะครับและเอาเงินนี้มาให้ชูวิทย์ครับแล้วชูวิทย์ก็เอาเงินนี้มาให้กับโรงพยาบาลนะฮะเพราะชูวิทย์บอกว่าได้เงินมาแค่ไหนก็ให้แค่นั้นถูกไหมฮะแต่ทนายตั้มสงสัยว่าได้มากกว่านั้นแต่ชูวิทย์บอกว่าเอามาให้ผมแล้วก็เดินไปเลยไงอาจารย์ผมทำยังไงเฮ้ยจะผมทำยังไงคือตรวจสอบเรื่องอื่นอีกคืนขังมากไปถึงที่นะกระทรวงคมนาคมไปทำเนียบไปทุกสิ่งลุยหมดไม่มีย่านเลยนะแต่พอเรื่องนี้เนี่ยเอ๊ยยังไงต่อล่าสุดเพิ่งโพสต์นะครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับโพสต์เมื่อสักครู่นี่เองนะฮะเงินสีเทานะหากทนายตั้มบอกว่าผมได้มา10ล้านและนำบริจาค6ล้านเก็บ4ล้านถ้าผมคิดจะเก็บเงินไว้จริงผมควรเก็บทั้งหมดหรือไม่ก็จะเอามาบริจาคทำไมเช่นจะให้ผมเก็บ6ล้านหรือ7ล้านหรือ8ล้านนำไปบริจาคส่วนน้อยก็ยังทำได้หรือไม่ก็ไม่ต้องบริจาคเลยก็เก็บไว้10ล้านเลยนะฮะเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าเงินนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรและมาอย่างไรหากโรงพยาบาลไม่สบายใจคืนเงินมาผมก็จะต้องนำเงินนี้ไปให้ตำรวจก็ไม่ทราบว่าตำรวจจะทำอย่างไรกับเงินนี้แต่ด้วยเจตนาดีในการนำเงินไปให้โรงพยาบาลเพื่อได้ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนตายคนนำเงินมาให้ก็เป็นนายตำรวจผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วและผมรู้จักมานานจิตใต้สำนึกของผมแยกออกได้ว่าอะไรคือเงินของแยกได้ออกว่าอะไรคือเงินของผมและอะไรที่ไม่ใช่สังคมพิจารณาได้ว่าผมเป็นคนอย่างไรการกระทำของผมย่อมมีทั้งคนเสียผลประโยชน์ที่พยายามเล่นงานผมทุกวิธีทางแต่เมื่อผมตัดสินใจแล้วเกมนี้เดิมพันด้วยชีวิตที่เหลืออยู่ครับดูเป็นคนดีดูเป็นโรบินฮูดเหมือนเดิมนะฮะครับผมก็คงจะเอาเงินไปให้ตำรวจแต่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะทำอย่างไรนะฮะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกันนะฮะแต่โดยหลักเนี่ยผมว่าน่าจะต้องไปจับนะคนเจ้าของเงินนะเพราะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายต้องไปขยายผลนะนายตำรวจที่พามาก็ต้องเรียกมาสอบนะฮะใช่คุณไปรู้จักมักจีกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ได้ยังไงพาเข้ามาด้วยพามาเจรจาเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด้วยแบบนี้เอาตำแหน่งหน้าที่เอาตัวคุณไปการันตีแบบนี้ต้องเรียกมาสอบเลยนะเหมือนกับเป็นสักขีพยานเนี่ยผมว่าตำรวจเขามีแนวทางแล้วล่ะที่คุณชูวิทย์อาจจะไปให้บิ๊กก้องก็ได้นะที่คุณชูวิทย์ปรึกษาบ่อยโอ้โหตอนนี้สังคมกำลังจับตาคุณชูวิทย์อยู่แหละฮะกำลังจับตาดูอยู่เลยแหละฮะแล้วก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่สังคมอันนี้เราก็ให้ฟังมากที่สุดอันนี้ใช้เวลาในรายการมากเลยนะวันนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store